เนี่ยครับก็เมื่อกี้ผมกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมมาดูที่อีเมลของผมก็มี Happy to pay เมลตอบรับการลงทะเบียนเรียนท่านสมาชิกทุกคุณสมชายแสงแก้วนะครับก็เดี๋ยวเราผมจะเข้าไปดูนะครับว่าสมาชิกคนเนี้ยสมัครเข้ามานะครับวันไหนนะครับเนี่ยครับผมก็คืออันเนี้ยเมื่อกี้ผมสมัครโดยใช้อีเมลตัวเนี้ยนะครับสมัครนี่ก็คือ username ในการสมัครนะครับ pin code นะครับ pin code pin code ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะกดยืนยันการสมัครกดตรงไหนนะครับกรุณาคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อทำการยืนยันทางอีเมลของท่านนะครับก็คือผมจะคลิกลิงก์ตรงนี้เลยปึ๊ดนะครับมันก็จะไปที่หน้าการยืนยันเสร็จอีเมลนะครับก็ตอนนี้ทางเว็บเขาบอกว่าการยืนยันอีเมลของท่านนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือชื่อของผมนะครับจะแสดงตรงนี้ก็แล้วก็ท่านสามารถทำการล็อกอินเข้าสู่หน้าล็อกอินได้ที่หน้าล็อกอินนะครับโดย username คือชื่อเดียวเนี่ยครับที่ผมสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับก็จะแสดงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปก็ไม่แสดงละเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยระบบมันบอกว่าเราใช้ชื่อตัวเนี้ยเข้าสู่ระบบนะครับก็ไปที่หน้าล็อกอินนะครับไปที่หน้าล็อกอินนะครับก็เข้าเลยเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าระบบดูนะครับว่าเห็นไหมครับก็ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับจะเข้าสู่ระบบในระบบก็จะครับก็ไอ้นี่ถ้าเราแอคทีฟก็จะมีคำว่าแอคทีฟขึ้นมาก็คือหมายถึงว่าเราชำระค่าสมัครสมาชิก450บาทเสร็จแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ลิงก์แนะนำสมาชิกมานะครับถ้าเราชำระค่าสมัครสมาชิกนะครับโปรดทำการแอคทีฟก่อนที่ท่านจะนำลิงก์แนะนำสมาชิกใหม่ไปใช้ในการทำการตลาดค่ะนะครับก็หมายถึงว่าเราต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิก450บาทก่อนครับลิงก์ก็จะมีลิงก์ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับลิงก์สมัครสมาชิกของเราแล้วก็ก๊อปไปแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนใหม่ได้เลยนะครับอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมีวันมีอายุการใช้งานถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยระบบของเราอ่ะหักค่าสมัครสมาชิกไปแล้ว450บาทเนี่ยเราต้องมีการจ่ายการต่ออายุรายเดือนก็คือเดือนละ150บาทนะครับมันก็จะบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่วันเนี้ยถึงวันเนี้ยนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือนี่เป็นระบบทดลองใช้นะครับเราก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการเติมเงินนะครับโอนเงินอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นลิงก์แนะนำนะครับคือตัวอันนี้คือระบบตัวแรกนะครับที่ผมสมัครไว้นะครับตัวเนี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์แล้วเราลิงก์ไปแนะนำก็จะมีสถานะการบอกว่าสมาชิกในสายงานทั้งหมดนะครับที่เราแนะนำมามีกี่คนนะครับแล้วก็ที่แอคทีฟแล้วนะครับแอคทีฟหมายถึงว่าเขาจ่ายค่าสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับกี่คนนะครับก็ถ้าเราแนะนำมาตรงปุ๊บเขาแอคทีฟ1คนนะครับเราก็ได้200บาทยอด1คนก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ระบบตัวนี้คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับแล้วรอการแอคทีฟนะครับรอการจ่ายค่าสมัครสมาชิกนะครับเขากำลังทดลองใช้ระบบอยู่เนาะอันนี้นะครับข้อมูลที่อัปเดตเมื่อนะครับหมายถึงว่าเราเข้ามาตรวจเช็คหรือไอ้ระบบตัวเนี้ยมันอัปเดตข้อมูลของเราวันไหนบ้างครับก็อย่างสมมุติว่าวันนี้ระบบตัวแรกของผมมีสมาชิกสมัครเข้ามา1ท่านนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบไอ้ตัวเนี้ยจะอัปเดตตามวันและเวลาแล้วก็ปีนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าต่างคร่าวๆเลยนะครับว่าไอ้หน้า Happy to Pay มันเป็นยังไงนะครับก็อย่างชำระค่าบริการนะครับมันก็จะมีหลายๆตัวให้เราเลือกนะครับนะครับก็มีชำระค่าไฟนะครับชำระค่าค่าน้ำนะครับชำระค่าประปานะครับทูนะครับชำระค่าโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยมีหลายบริการนะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะมา
สอนนะครับในวิดีโอถัดไปเนาะอันนี้คือผมจะให้เห็นคร่าวๆว่าเราสมัครสมาชิกทดลองใช้ระบบ7วันเนี่ยมันจะมีระบบอะไรบ้างที่รองรับให้เราใช้บริการฟรีได้บ้างนะครับก็มีนะครับเติมเงินมือถืออย่างเงี้ยเราใช้ได้หมดเลยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้นะครับเราเติมเงินมือถือเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับก็คือสมมติเราเติมไป100บาทเนี่ยระบบจากให้เรา4.2% ก็เราจะได้จากในยอด100บาทนะครับนี่ก็คือพินโค้ดนะครับไอ้หมูเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในวิดีโอถัดไปอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดเยี่ยมเลยนะเพราะอันนี้คือเป็นระบบผมสอนให้ระบบสมาชิกที่กำลังทดลองใช้ระบบหรือว่ากำลังจะศึกษาระบบอยู่นะครับนี่ครับรายละเอียดคร่าวๆจะมีแค่นี้เนาะนะครับก็จะมีถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์แนะนำมาก็เราไปเช็คสายงานนะครับก็จะมีให้ดูหลายระบบนะครับก็โอนเงินประวัติการชำระก็คือมีรายละเอียดต่างๆที่เราว่าวันนี้เราโอนเงินให้กับใครบ้างนะครับเบอร์อะไรนะครับโอนแล้วไม่ได้ก็ดึงเงินคืนได้นะครับผ่านใน24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งปัญหานะครับแจ้งโอนเงินนะครับไปตรงส่วนตรงเนี้ยผมจะมาสอนวิดีโอถัดไปเนาะยังไงก็ผมขอฝากวิดีโอการสมัครสมาชิกนะครับ Happy to Pay สำหรับสมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่กำลังทดลองระบบอยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับผม